รื่องต่อไปครับท่านผู้ชมครับเป็นกิจกรรมเสริมสิริมงคลสำหรับหลายๆครอบครัวเลยนะครับทุกวันเพ็ญขึ้น15ค่ำของทุกเดือนหลายคนที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหลายคนที่เหนื่อยล้าจากกิจวัตรประจำวันแนะนำนะครับว่าเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้ทุกๆท่านสามารถชำระใจให้หมดจากกิเลสได้กิจกรรมนี้เรียกชื่อว่าวิธีการปฏิบัติชาคริยานุโยคจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานของคุณกัณฑิกาตระกูลสาครับชาคริยานุโยคหมายถึงการเป็นผู้ที่มีความเพียรตื่นอยู่เสมอในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคือการให้ภิกษุกำจัดนิวรณ์ชำระจิตให้หมดจดด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งด้วยการนอนอย่างราชสีมีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นสำหรับการปฏิบัติบูชาบำเพ็ญภาวนาชาคริยานุโยคที่สวนโมกกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นการมุ่งมั่นตั้งใจอธิษฐานในการปฏิบัติเพื่อการฝึกการตื่นรู้ชำระจิตให้หมดจากกิเลสผ่านการฝึกคือการรู้ประมาณในการบริโภคการนอนเท่าที่จำเป็นในเรื่องของการปฏิบัติเจริญสติอิริยาบถคนที่มาที่นี่ส่วนมากมาเพราะตั้งใจที่จะบำบัดจิตตั้งมั่นอยู่ในความนิ่งสงบช่วงระยะเวลาหนึ่งและมีความมุ่งมั่นที่จะเจริญสติรูปแบบต่างๆส่วนเรื่องของการแต่งกายก็ใส่ชุดสำรวมด้วยกางเกงขายาวโดยไม่จำเป็นต้องสวมชุดขาวและจะมีการปฐมนิเทศแนวทางปฏิบัติชาคริยานุโยคที่เริ่มจากการปฏิบัติเจริญสติด้วยการเดินจงกรมเจริญสติอิริยาบถนั่งเจริญสติอิริยาบถเดินและจะเจริญสติด้วยการนอนอย่างราชสีในโอกาสที่เราถวายสักการะสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวาระที่ทรงเจริญพระชนมายุครบร้อยปีเราเรียกว่าปฏิบัติบูชาญาณสังวรแล้วก็ทำเมื่อไหร่ดีเราก็เลยตกลงว่าทำทุกคืนเพ็ญจึงเรียกกันว่า Full Moon Meditation Night หรือเพ็ญภาวนาก็อยากจะแนะนำท่านทั้งหลายอาจจะมาที่นี่ไม่สะดวกเช่นอยู่ต่างจังหวัดท่านอาจจะรวมตัวกันไปที่วัดใดก็ได้หรือทำกันที่บ้านก็ได้เพราะนั้นจริงๆแล้วคืนเพ็ญเนี่ยควรจะถือนิมิตอย่างยิ่งมาภาวนาเจริญฝึกฝนกายฝึกฝนใจเวลาทำอะไรมันก็แบบมีสติมากขึ้นเวลาอ่านหนังสือก็แบบรู้สึกเหมือนมีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบรู้จักแบบเหมือนปล่อยวางมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในทางพระพุทธศาสนาที่ทุกๆคนในครอบครัวก็สามารถมาปฏิบัติร่วมกันได้เพียงแค่เริ่มต้นจะค้นพบหนทางแห่งความสุขเป็นวิธีที่จะทำให้ชีวิตและสังคมดำรงอยู่ได้อย่างสันติสุขเมื่อเราเข้าใจซาบซึ้งถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิแล้วการดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีสติธนุพลหนูนวลถ่ายภาพกัณฑิกาตระกูลสา Family News รายงานเราวุ่นวายกับชีวิตมาเยอะหามุมสงบให้กับครอบครัวของเราบ้างชาคริยานุโยคที่สวนโมกนะครับทุกวันเพ็ญนะคะใช่ครับ